ผลการดำเนินงานสำคัญของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเดือนกุมภาพันธ์2566ยุทธศาสตร์ที่1รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี2565และเสวนาวิชาการอยู่อย่างไรให้รอดในโลกที่เปราะบางและท้าทายโดยนำเสนอผลการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมและต้นทุนชีวิตปี2565ใน6ภูมิภาคและการประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมโดยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและต้นทุนชีวิตปี2566โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิไลลักษณ์ลังกาและคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมถอดบทเรียนโครงการศึกษาและทดลองดำเนินงานกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมโดยมีองค์กรนำร่องเข้าร่วม3แห่งคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนการหารือขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยตาม MOU การขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยระหว่างสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเครดิตสังคม3ระดับเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเมื่อเมตาเวิร์ดมีอิทธิพลกับทุกวงการและร่วมเกาะติดเทรนด์เมตาเวิร์ดเทคโนโลยีโลกเสมือนของสำนักงานกพร.และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยดำเนินการเผยแพร่วารสารดิจิทัล IT Touch ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเพื่อให้ความรู้และข่าวสารด้านดิจิทัลรวมถึงการอบรมการใช้งานระบบ Moral E-learning แนะนำหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมยุทธศาสตร์ที่2จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยหารือร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ2จังหวัดได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสนับสนุนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมขยายผลจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตณสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีการอบรมและการพัฒนาสมรรถนะโค้ชคุณธรรมรุ่นที่2ผ่านระบบออนไลน์จำนวน2ครั้งหัวข้อการโค้ชผู้ปกครองและหัวข้อการโค้ชสำหรับผู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Moral Community Towards Sustainable Development Forum คุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำหน่วยงานองค์กรชั้นนำของประเทศเพื่อการสร้าง Moral Community ในการออกแบบคุณธรรมในสังคมไทยและการเปิดประเด็นถกแถลงจากผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่6จำนวน2ครั้งผ่านระบบออนไลน์จัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตจำนวน2ครั้งได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดพังงายุทธศาสตร์ที่3กิจกรรมออนแอร์ผลิตรายการคุณธรรมคุณทำได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10จำนวน2ตอนกิจกรรมออนไลน์ผลิตคอนเทนต์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจขององค์กรต่อสาธารณะ
โดยมีผู้เข้าถึงแฟนเพจ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 32,130 คนผู้เข้าถึง YouTube Moral Channel จำนวน 13,361 คนกิจกรรมออนกราวจัดประชุมคณะทำงานและการสนับสนุนภารกิจของศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีได้แก่มอบรางวัลกลุ่มเครือข่ายที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรมความดีจนเป็นที่ประจักษ์ให้กับทีมคลังสมองภาคประชาชนหลังสวนร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ2ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรมและการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีผ่านระบบซูมนอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญโดยผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยและสถานการณ์ต่างๆทางสังคมเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน25รายการอาทิให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3รายการสามัคคีประชาชนกับคุณประสานมฤคพิทักษ์และให้สัมภาษณ์สดในรายการ Morning Nation TV ช่อง22